าดสติย้ายขาดสายลมให้ใจเข้าออกเราก็กลับไปแล้วเราก็อย่าเอาลมให้ใจไปทิ้งให้มีประโยชน์ต่อร่างกายท่านจะดีด้วยอาจจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถ้าท่านหายใจเข้าออกมีแต่เหตุละขาดสติธรรมชัญญาโดยการกำหนดของหนอยุดหนอทุกเวลาแล้วนั้นไอ้ความร้ายมันจะเข้ามาแทรกทำให้เราเกิดอารมณ์ไม่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าอารมณ์ไม่ดีแล้วทำยังไงอาจจะเสียใจต่อภายหลังจะคิดเรื่องไม่ดีทั้งนั้นแล้วก็จะแนวโน้มไปทางที่หนึ่งแนวโน้มไปทางที่จะเสียหายจะทำอะไรก็ไม่ได้ใส่กรองไม่ได้ทำนองทำเลยก็ได้ของไม่ดีเข้ามาแทรกแซงในจิตใจของดีเราก็ทลายหายไปอย่างน่าใจหายไม่ดีกับเขาดังนั้นก็ขอสรุปความมาตรงนี้สำคัญมากคนจึงไม่อยากแค่ความดีกันคนชั่วมากกว่าคนดีไม่ใช่คนดีมากกว่าคนชั่วคนชั่วเยอะก็อะไรเขาไม่ทนลำบากไม่ได้ความยากมันจะตึงแต่เขาโดยเฉพาะนี่แหละท่านทั้งหลายเองตามเจริญกรรมฐานท่านจะไปทิ้งกลับไปบ้านทำต่อไปพยายามหน่อยได้ไหมพยายามแค่ความดีให้ได้ความดีเนี่ยจะดีเด่นเห็นชัดเลยเห็นไกลดีทั้งลูกดีทั้งหลานดีทั้งพ่อดีทั้งแม่ดูทั้งญาติพี่น้องเราจะไม่เป็นศัตรูกันอาจจะเป็นแต่ญาติกันและญาติสนิทมิตรหันแต่ธรรมะพูดกับตื้อเนี่ยเป็นปริศนาธรรมไว้ในใจด้วยรักแท้แท้ใกล้ชิดใกล้ชิดกันนะดูเป็นญาติอย่าห่างเหินทำอะไรอย่าห่างเหินการห่างเหินการเมินเฉยกันไม่ได้ดูดำดูดีกันเลยมีเรื่องอะไรก็ไม่เคยช่วยกันนี่หรือรักแท้แน่นอนไม่มีอะไรไม่มีแน่นอนเลยถึงเวลาอารมณ์ดีก็จะรักอารมณ์ไม่ดีก็ถุยแฉแตกร้านทะเลาะกันทั้งผัวเมียตีกันหัวร่างกายแตกมีจำนวนไม่ใช่น้อยถ้าเรามีพิเภกประจำบ้านประจำตัวรับรองท่านจะไม่มีเรื่องที่เสียหายถึงจะมีเรื่องเสียหายก็เป็นกฎแห่งกรรมมาครั้งอดีตที่เราทำไว้มาชาก่อนมาประดังเข้าเรามาสร้างความดีแก้กรรมเรารับกรรมนั้นไปไอ้กรรมที่เก่าที่มันมีมาไม่ก็หายไปได้อย่างหน้าอนุโมทนาเราขอฝากผู้ปฏิบัติทำอะไรมาเชื่ออย่างนี้หลายนะวันนี้พูดให้ท่านฟังอย่างยกตัวอย่างเปรียบเทียบหลายเรื่องแล้วรักแท้แท้ใกล้ชิดคนใกล้ชิดคือคนญาติไปมาสู่กันมันจะหมายถึงผัวเมียหรือผู้สาวแน่นอนรักกันอย่างนี้มันยากบอกมันยากปัจจตังโยนิกับพรมดูหิตรักด้วยน้ำใจรักด้วยอัธยาศัยรักกันมีสายดีก็มาชาติก่อนเราเคยเป็นญาติมาในชาตินี้นาจะต้องเป็นญาติกันต่อไปไม่ควรจะละเลยญาติแต่คำว่าพี่น้องกันหน้าที่ด่านไม่ใช่ญาติเลยพึ่งพาใช้กันไม่ได้เลยนี่เหลือแพ้ใกล้ชิดไม่มีเลยมีโอกาสจะรู้ได้แน่นอนก็ฝากไว้เป็นชาติดำใจดีก็งดจดจำมาด้วยเวลาก็จำกัดแต่เวลาเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อชีวิตเราคนทั้งหลายอย่านึกเบื่อหน่ายตัวเองเลยสร้างความดีหนักเอาเบาสู้สิหนักก็เอาเบาก็สู้ความรู้ก็ดีท่านจะได้มีปัญญาท่านจะแก้ไขปัญหาได้สมปรารถนาทุกประการหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้ความรู้ก็เอาเนี่ยเอาดีมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปสอนลูกหลานหนักก็ต้องเอาเบาก็สู้อย่าไปขนอมลูกหลานนะแบบโลสือเนี่ยนางโง่โลสือโง่นางเฝ้าหัวใจทุกการมันจะร้ายเกินไปแต่ที่นางเฝ้าหัวใจเขามันจะมีประโยชน์อันใดเล่าในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลึกเรื่องตื้นลึกนะบางเรื่องลึกซึ้งเหมือนอย่างโมลามันจะแม่เน่าในก็เพราะอะไรก่อนโลสือสร้างนาลีไม่อบรมบ่ไปตามมาถึงอาศัยตามอารมณ์ก็เสียหายหมดนี่แหละเรื่องแท้ๆสร้างนาลีไม่อบรมใส่พระอบแหมถนอมกรอบเครื่องอย่างดีเลยแต่เขาเลยเสียหายเลยไหมเลยทำให้จังเคารพต้องถึงกับความตายเนี่ยมันจะเรื่องจริงนะมันเรื่องที่เราต้องเล่าและมีคติธรรมเหมือนอย่างไอ้เลยซื้อนั่งเฝ้าเรื่องหัวใจทศกัณฐ์ไอ้ว่าทศกัณฐ์มีอายุเท่าไรรู้ไหมเป็นหมื่นปีนะอายุมันยืนมาก
แต่มาตายท่านตัดอัลลามนี่เองอายุมากแต่ยากนี่มันอายุเยอะอันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ต่อตรงนี้ไปก็เริ่มเดินกลมๆก็ไม่เอามากแล้วนะเอาแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งหนึ่งชั่วโมงนะทานทิพย์จัดการต่อไปตั้งใจเดินกลมๆไปอย่างนั้นหนึ่งชั่วโมงพอแล้วมันเวลาพอสมควรเนี่ยพูดให้ฟังบ้างนะมันพูดถ้าใครว่างไปเฝ้าสังฆราชกรรมฐานทำไมเราลึกชาติเลยอย่างไรถ้าเรารวบรวมสติไว้ได้มากจะลึกเหตุการณ์ทั้งอดีตชาติปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาแล้วถ้าเรามีสติรวมเข้าไปขึ้นหนึ่งจะลึกชาติที่เรายังไม่มาเกิดได้แน่นอนสติตัวนี้สำคัญมากไม่มีใครเข้าใจด้วยคำว่าสติสติก็ว่าระลึกระลึกชาติของชีวิตของเราเองโดยเฉพาะมีหลายท่านในการที่ลึกได้อย่างรวมส่งท้องยิ่งระลึกได้ถึงสามชาติชาติที่หนึ่งคือข้างอดีตที่เป็นปัจจุบันที่เกิดมาอดีตข้างที่สองมาชาตินั้นอดีตข้างที่สามมาชาติโน้นสามารถจะรวบรวมและมาพูดได้ยมสมนี้แกไม่ช่างพูดแต่ก็เป็นช่างสติช่างคิดช่างปัญญาแก้ไขปัญหาของเขาโดยเฉพาะเราจะได้ใช้กรรมใช้เวรกรรมฐานเนี่ยเป็นการใช้กรรมไม่ใช่ตัดกรรมถ้าเราสติระลึกได้คือการกำหนดเช่นยกตัวอย่างยมอ่อนบ้านอยู่บ้านโหงอำเภอภูทองจังหวัดอ่างทองมา 2,494 มาเจริญกรรมฐานด้วยที่วัดจมบุรีนั้นพร้อมกับหมอชะลอที่ว่าโดนฆ่าตายนั่นเปิดลึกลาจริงๆแล้วต้องไปตายตรงนั้นจริงๆแต่ยมอ่อนเนี่ยมาสมัยโบราณแต่แกอยู่ตรงนี้ก็คงจะอายุร้อยปีตอนที่มานั่งกรรมฐานแกอายุมากแล้วมา 2,494 ลึกยังไงรู้ไหมพอจะเริ่มกรรมฐานไประลึกไปเรื่อยๆตั้งสติคือตัวกำหนดเองกำหนดชะตากรรมของเราเองคำว่ากำหนดชะตากรรมของเราเองนั้นคือกำหนดอริยบทกำหนดรู้กำหนดเข้าใจแจ้งฝึกคิดด้วยปัญญาเพราะคนเราเนี่ยเขาจะเรียนพรว่าความคิดมันตรงกันเพราะอย่างนี้ไอ้คนหนึ่งคิดอย่างแต่คนนึงคิดอีกอย่างแล้วก็คิดดีคิดถูกของเขาแต่มันไม่ถูกของเราเพราะเหตุใดเล่าเราวิสัยทัศน์มันเหมือนกันคนมีวิสัยไม่เหมือนกันคนชอบก็ชอบไม่เหมือนกันถ้าเกิดไปชอบตรงกันเข้าจิตใจตรงกันมันก็นับถือกันรักนับถือซึ่งกันและกันนึกชอบนึกพอใจถ้าตรงกันแล้วก็มันไม่ขัดแย้งกันมันก็ชอบกันถ้าเราจะเรียนกรรมฐานจะรู้ได้ทันทีว่าคนนี้เพียงคนนี้ไม่ถูกแต่ก็ไปพูดทำไมแล้วยังยมอ่อนนั้นมาสมัยเป็นเด็กสมัยโบราณเนี่ยญาติโยมยังไม่เข้าใจว่ามีโรงเรียนไหมต้องเลี้ยงเรียนวัดใครมีลูกชายไปฝากวัดจนกว่าจะบวชถึงจะออกจากวัดอยู่วัดมาจนอายุคือ89เรียนหนังสือวัดในหน่วยงานของวัดคือวัดเกิดข้างส่วนเจ้าพระพรหมดีวัดเก้าข้าง
เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาสร้างวัดเมื่อสมัยอยุธยาใช้เงินเก้าช่างช่างละ80บาทบาทนึงมีคุณค่ามากสมัยอยุธยาเขาใช้เงินบาทเงินกลมเงินเหรียญเป็นเหรียญบาทประมาณจำได้ยมอ่อนนี่ก็มานั่งปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติไปใช้เวลาทั้ง3เดือนบางคนว่าปฏิบัติมา 3-4 เดือนนี่ไปปฏิบัติวัดโน่นนี่ถามว่าได้อะไรบ้างไม่ได้เลยเลยมันแม่ได้เหมือนกันโยมนี่จะอยู่วัดเรียนหนังสือวัดมาตลอดคือวัดเกิดขันเรียนมาตั้งแต่เล็กๆพ่อแม่ก็มีลูกผู้ชายก็ไปฝากวัดสมัยก่อนนั้นอาตมาเป็นเด็กเล็กๆคนผู้หญิงคนแก่อ่านหนังสือไม่ออกก็คนไม่ได้เรียนคนอยากจะเป็นลูกข้าร้านเธอเลยการถึงการเรียนผู้ชายเรียนหนังสือหมดการซื้อออกแต่ผู้ชายอ่านซื้อไม่ออกอะไรก็เตยเนี่ยมันอยู่วัดแล้วก็ช่างมีตาแปะคนหนึ่งค้าเรือข้าวอยู่ตึกวัดพอดีเลี้ยงยาฝิ่นอยู่ที่วัดเตยมาสมัยก่อนนี้เขาตีตัวมีเลี้ยงยาฝิ่นทั่วไปยาฟินเนี่ยมีทั้งคนระดับต่ำถึงระดับสูงก็แก่ลงซื้อแก่ลงเรื่อยแต่ในน้ำแข็งก็กินยาฟินกันในสมัยก่อนเขานิยมแต่กินไม่เสียหายยาฟินมันกินแล้วอารมณ์ดีทำให้มีโฮชิดเขาว่าอย่างนั้นอาตมาก็ไม่เคยหรอกแต่เห็นมีที่ตลาดรัฐบาลรุ่นเก่าเห็นว่ามันไม่เสียหายเขาจึงให้ตีตัวหรือเรียกว่าประมูลประเมินได้ตามตลาดนั่นมีอยู่ข้างวัดเตยที่เรียกลงยาฝิ่นให้พวกคนยากจนกินยาฝิ่นมันก็ไม่มีเงินก็มารักของตะแปะข้างวัดเข้าข้างรักข่าวของหมดเลยตัวของไม่อยู่เกิดพอไปหมดเกิดของในเรือข้าวข่าวของที่มีค่าราคาก็เก็บไปเลยก็จับตัวได้จึงจ้างตาอ่อนเป็นเด็กวัดอายุ18จ้างให้ไปฆ่าคนที่ยาในโรงยาฝิ่นเอาปืนมาให้ปืนนั่นก็ปืนแก๊ปไม่ใช่ปืนทันสมัยปืนแก๊ปใส่ดินเข้าแล้วก็เอาเงินกลมใส่ไปลูกยมอ่อนนี่ก็รับจ้างก็ไม่กี่บาทนะรับจ้างแค่2บาทไปฆ่าคนก็เป็นเด็กวัดก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้บาปบุญคุณโทษก็ว่าสนุกก็นึกว่าฆ่าเลยไปยิงคนที่รับของถึงกับความตายยิงสมองระเบิดเอาปืนจ่อปืนแก๊ปนะสมัยก่อนเขาเรียกเป็นปืนแก๊ปยิงถึงจะจำตายคาที่แล้วแกก็หนีข้ามฝั่งโดยว่ายน้ำข้ามมันน้ำเจ้าพระยาสมัยก่อนเนี่ยน้ำเต็มฝั่งว่ายข้ามสมาธิวัดต้องไม่รู้เรื่องว่าใครยิงใครจะไปสงสัยว่าเด็กวัดพระหลวงพ่อวัดกระช่างสมัยก่อนเนี่ยมีชื่อเสียงมีเครื่องรางของขลังเกจิอาจารย์แต่ไม่ได้สอนกรรมฐานมาสมัยก่อนนี่น้อยวัดไม่ได้สอนกรรมฐานไม่เคยออกธุดงค์แต่ประการใดเขาอ่อนนี่แกก็ลืมไปแล้วลืมฆ่าเขาตายแล้วก็ลืมนึกไม่ได้แล้วอยู่วัดนานแล้วบวชแล้วก็ออกจากวัดไปมีครอบมีครัวตอนนั้นอยู่ตรงเศษ80นี่มาอยู่กรรมฐานลูกตามีเคยมีสะพ้ายมากหลายก็กำลังแข็งแรงดีมานั่งกรรมฐานที่วัดโยม3เดือนที่ตอนนั้นอาตมายังไม่ย้ายมาอยู่นี่ก็สอนกรรมฐานที่วัดโน้นแต่สอนสมัยนั้นดีเพราะมีน้อยแค่10คน
15คนเท่านั้นก็สอนได้เต็มที่กลางวันก็เดินตรงกลมในป่าช้าแล้วก็นั่งแถวโคนต้นหมากรากไม้มันมีสถานที่อย่างนี้แล้วก็สอบอารมณ์ทุกวันตอนคนนี้แกก็บอกปวดหัวมากปวดศีรษะมากแกเกิดดับในชีวิตเนี่ยพองหนอยุบหนอไม่มีดับตลอดแต่ก็ปวดศีรษะแรงมากไปหาหมอหมอก็ปวดบอกไม่เป็นไรกินยาก็ไม่เป็นไรบอกว่าอย่างนั้นเลยก็บอกว่านี่นางคือยังรุ่งนะอย่าหยุดไม่ได้ไปจะเข้าพระสมาบัติได้บ้างถึงขั้นนั้นแหละเลยแกก็เลยลึกเหตุการณ์ได้มาสอบอารมณ์แล้วก็ร้องไห้บอกว่าตอนเมื่ออายุ18ปีอยู่วัดแต่พอเทพจุนจะลืมไปแล้วตอนอายุตั้ง18ถึง80เนี่ยก็อายุมากแหละบอกไปยิงคนที่ยาปองเดียวตายคาที่เลยก็เอาปืนจ่อไปที่ข้างฝาก็ฝามันเป็นไอ้พวกแฝกพวกจากมันมีฝากระเบื้องหรือฝาไม้ตายคาที่ไอ้บอกเอาอย่างนี้เดินตรงกลมเคยยังรุ่งเลยคืนนั่งแผ่เมตตาอุทิศกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรให้เขาตัวที่เขาจะโอ้โหสิกรรมให้ไหมเราจะได้หมดเวรถ้าทำถึงเข้ายาเนี่ยจะไม่กลับไปฆ่ากันมากลับไปฆ่ากันเหมือนมกมาเหมือนองคุลิมานโจรฆ่าคนต้อง999ยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เพราะข้ามฟากได้แล้วจะไปฆ่าคนจะไปฆ่าแม่พระพุทธเจ้าจึงไปสกัดกั้นไม่ไปฆ่าแม่ถ้าฆ่าแม่แล้วฆ่าสวรรค์นิพพานเลยนะฆ่าผู้มีบุญคุณฆ่าครูบาอาจารย์ตอนก็ทำอยู่เป็นเดือนเลยแผ่เมตตาแผ่ตลอดไปแล้วก็ขอนั่งกรรมฐานให้ที่ไปฆ่าเข้ามาก็ที่สมุทรสนไปปรากฏว่าคนที่ตายมันไปเกิดแล้วคนที่ตายไปเกิดดูบ้านแห่งหนึ่งไปอยู่บ้านแพนอำเภอเสนาก็มาปรากฏขึ้นปรากฏบอกว่าข้าพเจ้าไม่เอาเวรเอากรรมต่อท่านหรอกเราเลิกกองเวรกองกรรมกันนะบัดนี้เวรชนะอย่าจองกันเวรกรรมบายมอนก็มีมิตรเครื่องหมายนั้นว่าข้าพเจ้าไม่ทราบต้องขออภัยไม่น่าที่จะไปฆ่าท่านตายอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต่อมาก็ลงไปเสิร์ชดูชื่อนี้นามสกุลที่บันแพนอำเภอเชียงนาก็มีจริงด้วยมีจริงเลยก็ว่าบันแพนเชียงนานั้นคนนั้นก็อายุมากแล้วชื่อนี้และนามสกุลนี้ด้วยอยู่มาเลยซื้อตำบลนี้ด้วยกรรมฐานบอกอาตมาก็ไปด้วยตอนนั้นอาตมามีเรือโยนลำก็ให้นายท่าสมพงศ์ขับไปแล้วโยมอ่อนด้วยไปอำเภอเสนาเมื่อสมัยนั้นน้ำเต็มฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าแม่น้ำน้อยเข้าคลองกระทุ่มโพรงแล้วก็ไปผ่านประตูน้ำแล้วก็ไปทางบ้านโหงองครักษ์ไปเรื่อยไปแล้วออกหัวเวียงเรียกจากหัวเวียงก็เข้าบ้านแพนเรียกว่าอำเภอเสนาก็สืบเสาะไปถึงบ้านตำบลนั้นเขาเรียกบ้านหูเวียงบ้านหูเวียงออกไปต่อไปก็เรียกบางซ้ายและภายฝรั่งก็ไปเจอพอดีเลยชื่อนี้นามสกุลนี้แล้วก็เขาก็นิมนต์ขึ้นบ้านแล้วก็ถามว่ามาธุระอะไรเลยก็เล่าข่าวความหลังให้ฟังเขาก็ไม่รู้แล้วเนี่ยท่านทั้งหลายจำไว้ไปเกิดแล้วยังไปหอหูโอสิกรรมได้ตาออนก็ไปด้วยนะครับตาออนนั้นอยู่80แล้วอาตมาก็ท้าวความเล่าให้เขาฟังเขาก็เป็นคนนักธรรมะธรรมโมบอกว่าเขาไม่ทราบหรอกนะว่าไอ้เรื่องอดีตนี่ที่เป็นเช่นนี้เนี่ยแต่มันมีกรงอย่างนี้เนี่ยท่านทั้งหลายจำไว้ไปเกิดแล้วก็ยังโอสิกรรมได้แล้วอีกคนหนึ่ง
จากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือจังหวัดพิจิตรอาตมาบวชใหม่ๆก็ไปงานเขาเรียกปีละครั้งปีละครั้งก็ทำบุญให้ปู่ย่าตายายแต่ไอ้ตอนหนุ่มคนหนึ่งมันย้ายมาจากภาคใต้มาปลูกกระท่อมอาศัยที่เขาอยู่แล้วก็รับจ้างหาบน้ำมันยางรับจ้างหาบที่ใต้หาบตลอดแล้วบ้านนี้ทำบุญมันต้องมาแล้ววันนั้นมากินข้าวกินตลอดวันเขาก็ลือกันว่ามาชอบลูกสาวบ้านขอเพื่อจริงเอ๊ขนาดสงสัยว่าจะมาชอบลูกสาวพอทำมาหาได้ก็ซื้อที่ไว้ได้ทั้ง500ไร่อาตมาก็ไปทุกปีไปถึง3-4 ปีแล้วก็มันจะไปอันนี้ก็มาอยู่มาช่วยงานช่วยงานแล้วมากินข้าวบอกอิ่มมากนี่แหละท่านทั้งหลายจำไว้แต่ใครนั่งกรรมฐานแล้วลึกขั้นขั้นแล้วลึกได้จะรู้ว่าคนนี้เป็นปู่ห้อยบันมันตายไปตายไปนานแล้วไปเกิดอยู่ภาคใต้ทำให้คนคนนี้ชื่อในอะไรสมทรงหรือในทรงอะไรจำไม่ได้มันมาทำให้อยากจะมันอยู่จังหวัดสกลสถานีวังกดแล้วก็มาเข้าซื้อเขาอยู่แล้วนะเข้าซื้อหมดรวยแล้วก็มอบให้บ้านนี้แล้วก็ลูกหลานบ้านนี้จะไปโรงเรียนก็ไปส่งแล้วก็ให้สตางค์ค่าเล่าเรียนมันไม่น่าเชื่อนะทีนี้อาตมาก็ถามว่าทำไมไม่กินข้าวล่ะบอกเนี่ยอย่างเนี้ยทุกปีเนี่ยอาตมามาทุกปี3 ปีเนี่ยทำไมไม่กินข้าวอยู่ที่ไหนอยู่ภาคใต้นั่นมายังไงก็บอกมาทำมาให้กินมาคนเดียวทำให้อยากมาอยากมาตรงนั้นเลยก็ซื้อที่ตรงนั้นไปหมดเลยเนี่ยยกให้บ้านนี้หมดเลยแล้วเขาก็ตายไปแล้วอยู่มาปีที่6เขาก็ตายแล้วก็เข้าไหว้เข้าวาสวดมนต์ภาวนาก็คือไอ้ปู่ของไอ้บ้านนี้มันตายกลายประวัติมาที่บ้านระลึกชาติเหตุการณ์ได้แต่มาไปปีหลังก็ถามบอกทำไมถึงผูกพันกับบ้านนี้ไม่รู้เหมือนกันผมนึกบันนี้เห็นบันนี้มันคือสงสารเด็กสงสารคนโน้นสงสารคนนี้ไปเลยชาวบ้านก็รู้ว่ามาติดพันลูกสาวครับก็ที่จริงไม่ใช่เลยไอ้ปู่ของบันนี้ไอ้บานนี้ตั้งปีต้องทำบุญให้ปู่ย่าตายายเอากระดูกมาบางสกุลก็เป็นแค่แต่แท้จริงไอ้คนเนี้ยกระดูกมันก็อยู่บันนี้กระดูกที่ตายไปนี่แหละท่านทั้งหลายเลยการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเป็นการระลึกดูพระพุทธเจ้าบุพเพชนิวาสในชาติก่อนบุพเพชะสามกตุคติญาณญาณที่ระลึกเหตุการณ์ได้สามารถจะรู้เหตุการณ์ได้สมปรารถนาทุกประการอันชัดเจนในจังหวัดพิจิตรบางกอกพอไปปีที่6ปีที่7อาตมาตายเขาตายแล้วตายยังไงรู้ไหมก่อนจะตายนะบ้านนี้เราว่ายกสมบัติให้บ้านนี้หมดนาที่มาสมัยก่อนมันถูกรายละ200 บาท300 บาทเท่านั้นมาสมัยก่อนนานแล้วตั้งแต่ทำมาบุญใหม่ๆยกให้หมดเลยหลานของมันนี่แต่งานทีก็เอามาให้นี่แหละท่านทั้งหลายเป็นปู่ของไอ้บ้านนี้ชัดเจนก็เขาทำบุญให้ทุกปีท่านทั้งหลายจำมันถ้าวันไหนเราดีใจแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจไม่อยากหิวข้าววันนั้นญาติเราอุทิศมาให้เราแน่แต่เราก็จะไม่รู้ว่าใครหรือบางวันเราเข้าใจเหลือเกินบางวันมีผู้ใจข่าวปลามาอยากทานแต่ก็ไม่มีเรื่องอะไรแต่ลูกหลานหรือญาติพี่น้องของเรามีทุกข์มากแต่เราจะไม่รู้ว่าใครหรือประธานเจริญกรรมฐานท่านสูงได้ท่านจะรู้ว่าใครแล้ววันนี้ทำไมอิ่มอกอิ่มใจก็บุญกุศลเขาอุทิศมาให้ก็ดูที่ตาอ่อนยิงเขาตายเขาไปเกิดอยู่บนแผ่นนั่งกรรมฐานนี่นาชื่อนี้นามสกุลใหม่นี่อาตมาก็เอาเรือโยนไปก็เลยครอบชื่อนี้จริงๆแล้วก็นามสกุลนี้ด้วยเขาแต่เขาจำไม่ได้หรอกนะเลยก็ไปโหสิกรรมกันจำยังจำได้ว่าตาอ่อนให้สตางค์ไว้500 บาทให้เงินเลยโยมคนนั้นก็บอกว่าไม่ต้องให้ผมด้วยผมมีมาต้อง500 ไร่เนี่ยบ้านแพงก็เรียกว่าอำเภอเสนาอู่ข้าอู่น้ำอู่ข้าว
้าวปลามากมายคนกวาดสิงก็ต้องไปรับจ้างเกี่ยวข้าวที่นั่นทุกปีต้องหาพี่มันไปลงเรือเมไปรับจ้างเกี่ยวข้าวข้าวปลาปูน้ำข้าวนี่แหละท่านทั้งหลายอาตมาเล่าเคล็ดลับให้ฟังไม่เคยเล่าใครฟังนะมันมีระลึกเหตุการณ์ได้หลายๆอย่างกับคนเราใจตรงมันผูกพันกันมันต้องมีอะไรกันถ้าคนไหนเข้ากรรมฐานเข้าไปจุดนั้นมันจะรู้ได้เองโดยปัจจัตตังเวทิตัพโพพิญญูหิไม่ใช่เรื่องเล่าไหลแต่สำคัญคนเราอย่างพระเจ้าละวัดต้อง 60,000 วัดจะมีหน้ากรรมฐานสักวัดน้อยมากถ้าสนใจที่จะระลึกเหตุการณ์ของชีวิตไอ้สติตัวเดียวกันนั่นน่ะขยายความไปถึง108ขยายความไปถึง108มันคืออย่างเดียวนะสัมปชัญญะรู้ตัวแปลว่าอะไรรู้กาลเทศะรู้ว่าสิ่งควรไม่ควรเนี่ยมันคือเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องละเอียดอ่อนคนเราไม่ชาติก่อนเนี่ยจะเป็นพุทธหรือพุทธที่เป็นไงเขาเคยเป็นพุทธเขาเคยทำมาแต่ชาติก่อนจะเป็นอิสลามก็ตามไปเกิดในตระกูลนั้นเขาก็รู้สัมปชัญญะแต่เขาทำมาติดตัวมาติดวิญญาณมาแปลว่ารู้ละเอียดรู้ความเข้าใจใครไปถามอยากใครเขาจะไม่ชอบอย่างนี้สายคนมันติดมาแต่ชาติก่อนและลึกเหตุการณ์ชาติของเขาหรอกนะอันนี้เรื่องจริงแท้จริงแต่คนเราจะดูอย่างหนึ่งดูตอนใกล้ตายเวลาใกล้ตายเป็นอย่างไรบางคนเนี่ยใกล้ตายกรรมชาติกรรมมือกรรมหมัดอะไรให้ยุ่งไปหมดเป็นมือมิตรเครื่องหมายเขาจะต้องรับกรรมอย่างนี้บางทีเคยไปทุกข์เขาเคยไปตีไก่ก็เอามือชนกันจนตายนี่คือการของบาปกรรมที่จะทำไว้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆยังมีหลายเรื่องที่ธรรมะต้องประสบมาหลายอย่างและบางคนเนี่ยมันเคยเป็นญาติกันมาแต่ชาติก่อนมันไปก็ไปช่วยกันเหมือนเรื่องละครชีวิตเหมือนลิเกคือเขาเล่นก็เขาเอาของเราไปเล่นทั้งนั้นมีทั้งอิจฉามีทั้งนิสัยมีทั้งโม่งสามโม่งถ้าใครมีโม่งสามโม่งช่วยได้คนนั้นมีบุญหนึ่งโม่งขาวหนึ่งโม่งแดงสองโม่งดำไอ้สามโม่งเนี่ยแปลว่าอะไรโม่งแดงคือเชื่อชาติช่วยปู่ย่าตายายของเขาช่วยโม่งดำคือวิญญาณช่วยแล้วต้องแผ่เมตตาให้ผีดิศาและจะทูตจะเป็นเปรตอสุรกายแผ่ให้เขาเราให้ของเขาเขาก็ต้องชอบใจให้ของที่เขาชอบใจโม่งดำช่วยเช่นโม่งสวมมาก็ไม่รู้ว่าใครตัวเราก็ไม่รู้ว่าใครช่วยผีช่วยได้ไปถวายฆาตทานให้ผีอย่างเช่นคนจมกระทรวงมหาดไทยไปรถชนเสียวกันยังมีเสียงดังทิชชายเกิดฟุ้งทิชชายกรรมทิชชายก็ทรงโยนตายนี่ผีช่วยช่วยได้นี่โม่งดำโม่ขาวคือบุญกุศลที่เราเจริญกรรมฐานได้ช่วยเราได้แน่นอนมีสามโม่ถ้าใครมีสามโม่นี่นะรับรองเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องตลอดชีวิตไปไหนไม่ต้องตัวมีคนช่วยคนช่วยนั้นเรามองไม่เห็นตัวคือบุญกุศลของเรานั่นเองเราเคยถวายฆาตทานให้เปรตและเคยช่วยพ่อแม่กตัญญูต่อปู่ย่าตากายายของเรามาตามดับรับรองมีโม่งแดงช่วยอาตมาเคยถามลิเกลิเกไปทำพิพาทบอกเรื่องเมื่อวานทำไมมีโม่งแดงวันนี้ถามมีโม่งขาวช่วยนางเอกกูก็ไม่รู้นะตาโป๋เขาบอกว่ากูก็ไม่รู้ตาโป๋เขาสอนมาอย่างนี้ต้องเรื่องนี้ต้องมีโม่งแดงเรื่องนี้ต้องมีโม่งดำคือวันทองห้ามทับโดนฆ่าตายเนี่ยไปห้ามทับขุนแผนกับพลายแก้วจะลบลาฆ่าฟันกันไอ้พ่อก็ลูกจะฆ่ากันจึงต้องไปห้ามทับนี่คือวิญญาณวันทองเนี่ยเป็นโม่งดำเต่าโป๋ยังไม่รู้เรื่องเลยมันนั่งกำพัดช่วยปู่ย่าตายายได้โม่งดำวิญญาณที่เราแผ่เมตตาที่ทำบุญตักบาตรให้ช่วยเราได้แน่นอนไม่มีอะไรหมายความช่วยได้แต่เราก็ไม่ทราบแต่หากว่าทราบแล้วไม่พูดพระพุทธเจ้าบอกอปิตังนันวากมยะอัปปกากนากตังอปิตังนันวา
ถ้าอดีตที่ผ่านมาอย่าไปพูดอย่าไปนั่งลึกมันเลยอย่าไปคิดมันต่อไปให้ลืมไปเสียเรื่องอดีตแล้วคิดแต่ปัจจุบันในชาตินี้ก่อนนั้นพอแล้วมันยังไปคิดถอยหลังถึงอดีตแต่ใครทำกรรมฐานได้มันจะระลึกได้ระลึกได้แล้วต้องทำใจเข้มแข็งอดทนต่อสู้ต่อไปคือความขันติธรรมอดทนต่อสู้พระพุทธเจ้าเราไม่บาทถึง80ประสงค์ไขกำแมสนกับเตชะสุเมมะภูจนาวิเวข้าสุท้ายชนะลึกเวทสนดอนนะท่านเคยเป็นเวทสนดอนบริจาคทานจะพุทธข้าสุท้ายที่จะเป็นพุทธเจ้าคนที่จะเป็นโพธิสัตว์ที่จะเป็นพุทธเจ้าได้ต้องบริจาคทานให้ทานมันจนหมดตัวแต่ก็ไม่หมดเลยมั้งโยกให้ทุกอย่างหมดให้ทั้งข้าวปัจจัยยะนะจึงได้ถูกโดยละเทศไปอยู่ป่าหิมพานต์ไปสร้างบารมีสร้างบารมีให้พระจักรทานของกุมารไปให้ทานพระนางมัทรีไปเทวดาช่วยพอให้ทานเสร็จแล้วนี่แหละกันแหละพระกบเทวดามาขอพระพยุนมาขอนางมัทรีขอเสร็จแล้วทั้งนางมัทรีและทางพระเวสสันดรยอมถึงชีวิตเพื่อพระราชสวามีให้สำเร็จสัมโพธิญาณด้วยใจจริงไม่จะเห็นแก่หน้าตาให้ทานไปยาตกพอตกลงตรงใจแล้วเกิดพิมิหารเกิดพิมิหารเลยพิมิหารเกิดศักดิ์สิทธิ์ทันทีเขาเรียกว่าตรงตกให้ทานเนี่ยอย่าไปคิดว่าให้ไปเสียเปล่าย้อนมันตกไปเลยให้แล้วไปอย่าจดจะจำเลยพระอินทร์เห็นว่าพระเวสสันดรตัดตรงใจตกนางราชีก็ยอมกระทั่งที่เป็นข้าบาทเป็นบริจาคติดตามพระเจ้าขวามีมาปฏิบัติธรรมอยู่ในเขาคันธมาศแห่งป่าหิมพานต์ฉะนั้นแล้วก็พระอินทร์ก็แปลงจากตัดคนเข้าทะเลแต่ฉลามที่มาขอเป็นพระอินทร์เดินทันทีขอให้พระโพธิสัตว์ยาโปรดขอพรณบัดเนี่ยขอพรได้ไหมทำได้แล้วได้พรพรที่หนึ่งอาตมาก็จำไม่ค่อยได้ละให้ปล่อยนักโทษได้ให้โดนประหารชีวิตแล้วก็พรเนี่ยเงินทองที่บริจาคไปมากมายหลายโกรธหลายกลับคืนมาหมดเลยใช่ไหมเป็นผลแก้วผลเงินผลทองตกขึ้นมาแล้วก็พรอันสำคัญยิ่งก็คือเป็นพรใหญ่ๆขอให้ข้าพเจ้าได้กลับคืนพระนครประชากรหรือประชากรอย่าได้โกรธเคืองข้าพเจ้าแต่ประการใดเลยเนี่ยพรถึงจะขอได้ไม่ใช่ให้พรแล้วก็ได้พรนะต้องทำพรให้เป็นพรของพระราชทานของกุมารและมัทรีได้ที่พระท่านเทศควักดวงในยมเนตรให้ทานได้ควักหัวใจให้เป็นทานได้แต่ข้อที่จริงเนี่ยมันควักไม่ได้หรอกกระปวดเตะใครอยากควักหันแต่หมายความว่าแต่ตาสองข้างเนี่ยให้ทั้งลูกชายลูกสาวให้เป็นทานได้แน่นอนแต่ที่เขาจะตียังไงคือแรกกระปวดนะตื่นตาหน้าขาดก็ต้องโกรธข้าพระขันจะเล่นแต่กุศลพระกุศลบอกท่านพระโพธิสัตว์ให้แล้วยังจะมาเอาคืนเนี่ยเลยได้สติเลยก็ยักยังเนี่ยให้มันชัดเจนหัวใจก็ให้ได้หัวใจคือสามีปัญญาสามารถให้ภรรยาเป็นทานได้ทันทีคือควักหัวใจออกไม่ใช่ควักจริงๆเอามือมาถามใครจะทำได้เขาเปรียบเทียบของนั้นดูเหี้ยไม่ขาดเงินทองเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยโดยจำมาที่เราให้ทานหรือให้ใครไปหรือเขาจะโกงไปก็ตามได้คืนหมดนะดูคือที่พระเวสสันดรให้ทานเพชรหนึ่งยินดาให้หมดตัวไม่มีเหลือลดราค่ารถลาที่จะต้องหลักจะลดลาไปถึงป่าหิมพานต์ปัญญาจบมาขอก็ให้หยุดให้ทั้งมาให้ทั้งรถกลับต้องอุ้มสื่อได้ขาดสองอัศจรรย์พระเวสสันดรอุ้มชาลี
แม่มัดถืออุ้มแม่กันหาเดินทุรักทุเรนที่จะต้องไปป่ายิ้มผ่านเห็นไหมต้องลำบากไปบนไหมเนี่ยความดีอันนี้เนี่ยท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดที่ว่ามานั่งสบายต้องลำบากใช่ไหมเนี่ยทนทุกข์มาทรมานไปจะป่าที่มาผ่านช้างปัจจัยนาคเป็นต้นเหตุถ้าไม่ให้ไปนะพระเวสสันดรก็ไม่มีโอกาสเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสไปเมรุเทศในป่าที่มาผ่านแต่ใครถูกเมรุเทศไปอยู่ป่าที่มาผ่านเนี่ยคนนั้นต้องมาดูกลับนะต้องตายต้องมีสัตว์ร้ายเสือเครื่องเครื่องเหลืองมากมายสิงสาราสัตว์ดุร้ายมากใครไปแล้วมาดูกลับแต่ข้าบุญบารมีของพระเวสสันดรเนี่ยสร้างบารมีมาเป็นพระเป็นพระชนกเป็นหลายๆอย่างมาเนี่ยเป็นพระเตือนมือไม้ทุกอย่างจำมาได้ทั้งหมดแต่จำได้แม่ชาติคือชาติสุดท้ายแล้วคือเวสสันดรให้ทานทุกอย่างไม่ดูนั้นเสียทานแต่ประการใดให้จนชาวบ้านชาวเมืองระคายเคืองแค้นเพราะแค้นเคืองว่าให้ช้างปัจจัยนาข้าคุณบ้านคุณเมืองไปให้พระเจ้าคุณพ้นขายประหารชีวิตเราเวสสันดรที่แต่ใครจะประหารลูกได้ก็จะพอใจไหมเมรุเทศจะอยู่ป่านิพพานพอเทศจริงไหมเมรุเทศองค์เดียวแต่พอเวสสันดรองค์เดียวทั้งสองกษัตริย์คืออุรักสองกุมารไม่ให้ไปนะก็มาซื้อไปลูกสะพานก็ไม่ให้ไปเมรุเทศองค์เดียวไปตายของเรือไปตายดับนะพระเจ้าคุณของใครสมบูรณ์ดีท่านก็ไม่รักลูกหรือก็รักลูกด้วยกันทั้งนั้นน้ำตาร่วงโศกาไหลด้วยความจำใจก็ต้องมีประเทศพระเวสสันดรก็เหตุดังกล่าวมาไม่แหละมารไม่มีบารมีไม่เกิดเราเกิดไม่ได้ขอฝากไว้มารเนี่ยตัวนี้เสียถ้าไม่มีมารนะมันแรงขัดขวางโยมจำไว้ไม่สำเร็จไม่สำเร็จแน่แพ้มารแพ้มารโดนบันดาลไม่ได้เนี่ยช้างปัจจุบันน่ะเมืองหนึ่งคลุมพลาเมืองอะไรหลายอย่างเมืองตะกุชกแล้วก็เมืองหลายเมืองก็จำไม่ชื่อไม่ได้ผลไม่ตกต้องตามมาดูการกระทั่งรักษาโบสถ์ทั้งพระกับพยินเรื่องขาวห่มขาวผลก็ไม่ตกเนี่ยทำให้ร้อนใจทำอะไรต่ออะไรไม่สำเร็จทั้งนั้นรักษาโบสถ์มาหลายวันพ้นก็ไม่ตกทำไมก็ไม่ตกไม่แหละเป็นเหตุเป็นมารให้ต่อมาขอช้างปัจจัยนะพรามก็มาทำนายใครช้าใครพระเจ้าใครดูในเมืองนั้นฝังว่าพระพุทธเจ้าข่าจะทำยังไงรักษาโบสถ์ก็เนี้ยรักษาถึงก็เนี้ยพ้นก็ไม่ตกแห่นางแมวก็แล้วแห่อะไรทุกอย่างไม่ตกก็เสียดายอาจจะเป็นไปได้ต้องออกแน่ขอให้พระองค์นำราชทูตให้พรามทั้งหลายเปลี่ยนเป็นยาตกวันพกไปขอข้าพเจ้าหน้าต่อพระเวสสันดรให้จงได้นี่แหละเป็นเหตุอันนี้เนี่ยทำให้พระเวสสันดรต้องสำเร็จมากคนก็ไปขอมาทำมือว่าเปลี่ยวโกรธโกธามากมายไก่กองโกรธมากข้าอย่างอื่นไม่เป็นไรแต่ทั้งปัจจัยนาคข้าคือการคุ้มเมืองเนี่ยเป็นของประชาชนอยู่แล้วก็ฝนตกจะเลยรุ่งเรืองวัฒนาจะถาพรไปอยู่ที่ไหนก็ดีที่ไหนก็ขอประทานโทษคนที่มีสติปัญญาอยู่บ้านขายบ้านนั้นมีความสุขคนที่ไร้สติไร้ปัญญาอยู่บ้านขายบ้านนั้นเจ๊งไม่เอาไหนเอาเดือนไม่เอาไม่เดือนไม่มีความสุขคนที่ดีมาปัญญานั้นจะเหยียบบ้านขายก็เป็นมงคลนะมันต้องไปสันดอนฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเนื้อคิดให้กับโยมฟังด้วยบรรลุได้แน่นอนเนี่ยลำบากลำบนแสนจะลำบนจะลำบากไม่ได้สามีภรรยาจะเป็นคู่เดียวมันตลอดไปไม่ได้ไม่ใช่คู่เดียวคือปาจิตตะกุมารกับแม่คุณหญิงอรพินเธอดีมีคู่เดียวเรียกว่าเลี่ยมชายจริงหญิงหญิงแท้เป็นคู่แก่มาบูชามีคู่เดียวในโลกทุกคนเนี่ยไม่คู่เดียวไม่ได้ก็ทำบุญกันมาหลายชาติหลายกับหลายการมาคนนู้นไปอยู่ก็คนนู้นคนนู้นไปอยู่คนนั้นเยอะบุญคนนู้นเลยบางคนก็มีโพสหลายคนคือผมมีเนื้อมาหลายคนในปัจจุบันได้จะว่าอย่างไรมีคู่เดียวคือพระพุทธเจ้าของนั้นกับพระนางอรพิมเทวีปาจิตกุมารอรพิมเทวีสามารถ
จะกลายเพศเป็นผู้ชายบวชเป็นขังอาลาสำเร็จมรรคผลและศึกษาขังอาลาสก็มาอยู่กับปาจิตกุมารแล้วก็อนุชาแล้วก็ซึ่งชาติซึ่งพบไปตามลำดับมาสร้างบารมีนี่แหละถึงเรียกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้อันนี้ชัดเจนนะคนเราเนี่ยมันแค่ราชการถ้าจะย้ายนะก็ยิ่งเตือนเลยเพื่อไปอยู่อำเภอไม่ดีไปอยู่จังหวัดไม่ดีคิดจะเอาแต่ของดีคิดจะเอาที่เขาสร้างซึ่งอำเภอที่เขาสร้างมันเจริญนะจังหวัดที่เขาสร้างมันเจริญเนี่ยชอบย้ายไปอยู่ตรงนั้นแสดงว่าจามเมืองอะไรไปคนนั้นใช้ไม่ได้ไม่มีบารมีเลยนะถ้าเราไปอยู่ที่อำเภอที่แรงแทงไปสร้างให้มันเกิดเจริญขึ้นมานั่นแหละถึงจะมีบารมีบางจังหวัดที่แย่แล้วผู้ว่าการจังหวัดย้ายไปเมืองแย่แล้วก็ไปปรับปรุงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองเช่นสุพรรณบุรีเนี่ยเขาทำให้เจริญรุ่งเรืองมาก็อะไรไม่ใช่ว่าย้ายไปจำเพาะเห็นว่าเมืองไม่ดีอำเภอจังหวัดมันย้ายยื่นเต้นไปหาแล้วขมุนตือบอกไม่เอาเอาเงินไปยัดไปจังหวัดที่เจริญไอ้คนนั้นเลวมากแสดงว่าไม่เคยช่างเลยคิดจะไปเอาของเขาเหมือนอย่างเขามาขอลูกสาวมีอะไรบ้างมีหนังสือไหมมีโน่นไหมคิดจะเอาเขาอย่างเดียวคิดจะไม่ช่างบารมีให้แต่ตัวเองหรือบางหรือประการใดอันนี้แม่คิดนะฝากขยมคิดเท่านั้นแต่คิดไม่ออกก็หน้าที่ได้เวลาที่มีประโยชน์มากหรือเกิดเราขอฝากไว้วันนี้นึกได้ยังไงก็จะพูดให้ฟังขยมอ่อนดูที่ระลึกขาดขาเขาตายนะเขาก็ไปเกิดวันนี้นึกบอกเลยจะกรรมฐานที่นั่นนามสกุลนั้นอยู่ตรงนั้นแล้วตึงด้วยอาตมามีเรือนอยู่ลำก็เรือนไปกอดถามเขาเรื่อยไปในแต่หูเบี่ยงแล้วก็ไปบางซ้ายแล้วไปผ่านขลังแล้วเข้าคลองสุพรรณบุรีไปจอดแล้วก็ถามเขาบอกเนี่ยบ้านเนี้ยเลยเขาก็นิมนต์ขึ้นบ้านพอดีนะแล้วก็เล่าท่าความกันมาตลอดบ้านนะโยมอ่อนเอาอัตราให้เขา500บอกโอ้โหขอประทานโทษนะอย่าว่าจะหาดูถูกดูหมิ่นมาพวกมึงก็หาเวลารวยมหาศาลเขายังให้ของเรามาเข้าวัดเข้าวัดเยอะเลยเต็มเรืออะไรมาเลยนี่แหละท่านทั้งหลายเออเหตุการณ์เป็นความจริงก็ขอยืนยันให้ท่านทราบไอ้ยุงเขาตายแต่คนนั้นขี้ยาไอ้ขี้ยาใจบุญนะมันรักของกระเพาะที่มันจะมาขี้ยานอกนั้นมันก็ทำบุญเหมือนกันบุญเท่านั้นเขาก็ทำถ้ามาตอนหลังเขาก็สร้างความดีแต่ไปกินยาสูบนี้มันจะคงทั่วนะเขาแก่ลงสือก็เยอะเขากินยาสูบเยอะแยะไปแต่ไม่ใช่กินยาบ้าเหมือนลูกใหม่สมัยนี้มันเร็วมันแย่มากยาสูบนี้ทำให้สมองดีเขาลือไปอย่างนั้นแต่จะมาก็ไม่เคยหรอกเขาเล่าให้ฟังดังนั้นเพราะงั้นสรุปคือความดูที่พระเวทสันดรให้ทานเท่าไหร่แล้วก็พรเนี่ยสำคัญมากถ้าอินให้พรเนื่องจากอนิสงส์ให้ทานธรรมสีดาบันเดียวเกินแต่เท่าปัญญาจบวันนี้พกก็ถ้าอินแปลงมาถ้าอินรอนที่พระอินถ้าไม่แปลงมาเป็นยาจกมาขอเดี๋ยวพระเวสสันดรจะไปให้ใกล้คนเร็วๆของดีต้องอยู่กับคนดีของดีไปอยู่คนเร็วไม่ได้จนต้องรีบตัดหน้ายาจกแปลงมาเป็นยาจกแปลงมาตาเท่ากายมาขอมัดซื้อตกลงไหมแหมคำมาตกลงพระเวสสันดรตัดใจกระทั่งจะเป็นมหาสีแล้วก็มหาสีคือนางมัดซื้อเป็นค่าบริจาคลูกค้าติดตามทุกยากลำบากกันมาแท้ๆจงตกเขาหวังข้ามโพธิญาณนะที่ว่าเราโยมฟังเอหิตากาเจ้าพ่อเออขึ้นมาเถิดลูกเออพ่อหวังข้ามโพธิญาณนะอย่าไปคิดหมองแกงใจจับประการใดเลยหลังจากมาถึงจะขึ้นจากกาเนี่ยเป็นคาถาดีนะกลายไปท่องมาเถิดดีเอหิตากาเจ้าพ่อเออพระคาลีสุดวงมันนี่เลยคือพระองค์มันเปลืองรักพระโพธิญาณบอกว่านี่ชัดขึ้นมาจากสาเถิดอย่าได้หนีพ่อไปเลยพ่อหวังพระโพธิญาณนึกว่าช่วยพ่อให้เป็นสำเภาทองรองรับแล่นไฟฟ้าคลื่นลมไปสู่ฝั่งฟ้าเหมือนพระชนกฉะนั้น
นี่อันนี้ก็ชั้นใดก็ชั้นนั้นไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่ใครจะทำได้ไหมแล้วไปขอสามีจะให้ไหมจะขอภรรยาจะให้ไหมก็คงไม่ได้ล่ะก็คงไม่ให้ขอลูกก็คงให้ไม่ได้อันนี้ก็แม้ยากตัดใจยากมากแต่พระเวสสันดรตัดใจได้ทุกหมดทุกอย่างแล้วแต่ก็ได้คืนหมดเลยไหมขอพรจากพระยิมได้อานิสงส์จากพระประธานของกุมารหนึ่งสองได้พระประธานพระมัทสีต่อยาตกคือพระอินทร์พระอินทร์ก็อนุโมทนาให้ถึงให้พรขอพรมาเถิดพระเจ้าค่ะพระกับพรก็มีพรสุประการนี่การเมื่อการกระบับก็มีพรแปดประการข้อนี้ข้อสำคัญอยู่ข้อที่ว่าให้ชาวเมืองโกรธเคืองให้หายโกรธคิดว่าเขาเกิดสังดอนตายไปหมดมาอยู่สิงสาราขายกลายเป็นสามัคคีเห็นไหมให้สองกุมารสิงสาราขายไม่จัดกันไม่กินกันไม่ฆ่าสัตว์นี่เห็นไหมทานอันนี้สำคัญมากเรียกว่ามหาทานมหาทานได้บุญได้ทานการกุศลทุกคนเนี่ยตัดใจไม่ค่อยจะได้กำลังนัดจะให้ทานอาตมามานึกดูยิ่งให้ยิ่งได้อยู่หัวอดนี่จึงแน่นอนยิ่งไม่ให้ยิ่งไม่ได้เลยไม่ให้ใครใครจะได้อะไรคิดว่าเราจะไม่ตายไปอยู่ที่ชาติไหนก็ไปตามเราไปพรอันสำคัญคือถูกในประเทศกลับไม่ได้เนี่ยในประเทศแล้วกลับไม่ได้คืนทำไม่ได้แต่ขอพรจากพระยิ้มได้ใช่ไหมพระยิ้มก็ขอบอกให้ขอพรมาพระเจ้าค่ะให้พรพระพุทธศาสนาจงรับพรนะก็ให้กราบคืนพระนครให้ชาวเมืองที่โกรธเคืองหายโกรธหายเคืองแล้วขอให้ฝนบกระพัดฝนแก้วฝนเหมือนทองตกมาใหญ่ที่ให้ทานไปตกหน้าบ้านใครให้บ้านนั้นเป็นเจ้าของมาจับโกะไม่ต้องแย่งกันเลยทานที่ให้แล้วกลับคืนมาได้แน่นอนขอฝากโยมคิดเถอะนั่งกรรมฐานไม่ได้คิดจะได้คิดหนอคิดหนอซึ่งแล้วหนอซึ่งแล้วหนอยากแล้วซึ่งหนอมารประจนหนอมารประจนหนอมารประจนตลอดเลยการมารไม่มีบารมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้ถ้าคนไหนไม่มีมารคนนั้นใช้ไม่ได้ไปไหนเอาสบายอย่างเดียวเอาสบายอย่างเดียวว่ามีมารรับรองท่านจะไม่ปลอดภัยท่านจะมีแต่เสนียดจังไรตลอดเลยการมารนั้นทำให้เราดีอาตมาถึงพูดให้โยมฟังมานานกลับหาว่าเราพูดไม่ดีโยมวันไหนโดนด่ามากวันนั้นเป็นมงคลมารวันไหนโดนป้อยอก็ล่วงใครเราโดนไม่รู้ตัวนั่นหลงเชื่อเขาจับน้ำมาสนะจะเสียท่าเสียทีต่อมาละขึ้นมาย่อป้อยอกับเรานะระวังให้ดีเขาไม่ได้รักตัวจริงเขาจะเอาของเราเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากให้ฟังเมื่อไรระลึกเสมออย่าขาดสติอย่าขาดสติท่องไว้อย่าเสียสติตาขาดสติเสียสติไม่มีสตางค์เงินทองหมดไม่มีโอกาสดีอย่าไปโลภมากอยากได้ของเขาไม่โลภแต่ได้ยิ่งให้ยิ่งได้เอาตามถึงไว้ไม่ใช่ยาแก้ของเขาไม่ใช่เป็นของเราถ้าของเราก็รักษาไว้ไม่ใช่โลกที่กล้าสอนบางคนเข้าใจผิดอยากมีเงินมีทองเป็นของเราเองถ้าเป็นของเราเองเนี่ยก็เป็นโลกอีกแล้วเป็นโลภะไม่ใช่เนี่ยหาคือมาด้วยความสุจริตหาคือมาด้วยความเหนื่อยยากหาเพื่อกลางน้ำได้มาด้วยปัญญาได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงอันนี้จะเป็นโลกอย่างนั้นโลภะเดี๋ยวอะไรโลภะมูลจิตแปดโทสะมูลจิตสองโทสะมูลจิตสองไม่ใช่อย่างนั้นโลภอยากได้ของเราที่มาได้เป็นพุทธฤทธิ์ศีลธรรมก็เป็นฝ่ายดีเป็นกุศลโลภอยากได้ของเขาไม่ใช่เป็นของเราเป็นอกุศลเท่านี้เองนะเป็นความหมายสั้นๆโดยไม่อยากนะวันนี้ก็เป็นเวลาสมควรก็ฝากให้คิดให้เรามีสติอย่าเสียสติถ้าขาดสติท่านจะเสียสติท่านจะไม่มีโอกาสที่จะคิดดีคิดแต่ทางที่เอาแต่ใจตัวเอง
ถ้าเรามีสติแล้วจะคิดโดยพินิจดุลพินิจพิจารณาด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงจะลำบากแสนลำบากยังไงก็ทนลำบากยากโยมมันเพียงใจไม่มีแหละถึงจะได้เป็นพระเอกน้องเอกในเรื่องละครชีวิตดูละครจะเห็นได้ว่าพระเอกลำบากไหมน้องเอกลำบากไหมไอ้ตัวโกงตัวโถงเสริมตัวเลวตัวลาตัวมารแท้ๆมารฆ่ามารหมั่นไส้มารร้ายมารไม่ดีไม่มีปัญญาร้ายเหตุผลดังที่กล่าวมาทั้งตอนทุกประการคือตมาเนี่ยเคร่งกายเรื่องกังวลพิจุจำได้มาจนทุกวันอย่าเขาก็ตายไปแล้วอย่าเขาหมากอัตถานให้ลูกหลานมันหมดมันมาจากไหนมาจากภาคใต้นู้นมันเป็นญาติกันในชาตินั้นนะไม่แต่มันปู่เขาไอ้บ้านนี้คือเขาเอาสกุลให้ดูปืนไงเนี่ยนั่นไปเกิดแล้วไปเกิดแล้วมันอิ่มเลยมั้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไปเถอะให้ปู่กับย่าตากับยายถึงจะเกิดแล้วก็ไม่เป็นไรเกิดแล้วเขาก็ได้เราก็ได้กตัญญูตเวทิตาธรรมคนที่ไม่มีกตัญญูตเวทิตาธรรมไม่มีความเจริญนะอย่าคิดอย่างนั้นบางคนเนี่ยเป็นคนชาวพุทธเคยมานั่งกรรมฐานแต่เราจะออกชื่อพอไปชอบพระอิสลามไปชอบพระอิสลามนะอิสลามรักมันด้วยหมดตัวครึ่งศาสนาครึ่งพ่อครึ่งแม่มาบอกว่าไอ้ยกเทศเนี่ยอาจจะรักบางสิ่งเอามากระทืบได้ไหมเราพูดนั่นเราให้พระองค์เอามาเหยียบแล้วก็โยนน้ำไปเพื่อมันอยู่ตรงนั้นมันถ่ายรูปไว้แม้สามารถทำได้ล็อกเกอร์อะไรมาเนี่ยมันไปเหยียบเราคือแรงรักคือแรงกล้าว่าเออเป็นลูกศิษย์ที่ดีเรียนจบปัญญาโทตุลาผู้หญิงแล้วก็พระให้พระองค์พระสุโขทัยสวยคือไปเดินทุเดินได้มาให้ไปเอาเหยียบเขาเลยเพราะรักอิสลามเลยเจ้งไปเลยแล้วนี่ยังอยู่หรือตายเราก็ไม่ทราบเนี่ยเหยียบเห็นไหมตื่นไปได้ไหมไม่น่าขาดคอเลยแล้วก็เหยียบย่ำศาสนาถ้าจะดีด้วยกันนะต่างคนต่างนับถือไม่ได้แล้วทำไมถึงไปทำกันเช่นนี้เราไม่เคยเหยียบย่ำศาสนาใดมันเป็นเรื่องที่เราต้องประทับใจก็มาทุกวันนี้เราขอฝากญาติโยมไปมีกรรมฐานเราก็จะได้กำหนดจุดด่างไม่จะโกรธมันเขาก็ด่าเขาเองเลยมาเขาไอ้สามีอ่ะง่อยเปลือยเสียขาไปเลยอิสลามและตัวนางคนนี้ต้องเรียกนางคนต้องมีงานทำเลยก็เดินแย่ไปตามไม่มีกระตันยูตัวเวทิตาทำเลยเราสอนไปยังอุดรศาสตร์จบทั้งปัญญาตรีประกาศจากโกกุลาเลยกลายเพศเป็นอย่างนี้ไปถ้าจะให้ดีแต่คนต่างนับถือเอาไม่ได้เลยไม่ทำเป็นอย่างนี้ด้วยอันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ตั้งใจเดินจงกรมมันต่อไปน้ำบัดนี้ให้ขอคิดนะมารโม่งสามตัวไปดักแล้วก็นักกรรมฐานจะรู้ว่าโม่งดำคือใครโม่งแดงคือใครโม่งขาวคือใครขาประหลาดเสริมหน้ามาเราไม่เห็นตัวคือบุญกุศลของเรานั่นเองจัดการเดินจงกรมเอาหนึ่งชั่วโมงวันนี้ไม่ต้องเอามากแล้วนั่งหนึ่งชั่วโมง